สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ๊ยเสียงดังทำไมก็ต้องเอบอกว่าพูดเบาไงน้องใบตกใจเลย Today in the past นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปดักแก่แล้วมีคนแก่ตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังอายุเยอะละสำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการ์ตูนค่ะซึ่งจริงๆเป็นการ์ตูนในยุคแบบยุคเรานะพี่พีทไม่ต้องบอกยุคเอดียุคพี่มันอาจจะบอกก่อนเอแต่ยุคพี่ก็มีใช่ไหมอ่ะพี่ก็รู้จักตัวนี้อยู่แล้วใช่ป่ะคือเป็นการ์ตูนที่เป็นกระต่ายก็คือ Bugs Bunny ค่ะก็วันนี้27กรกฎาคมเมื่อปี1940 2483นะคะก็เป็นวันที่Bugs Bunny เนี่ยได้ปรากฏตัวในเรื่อง A Wild Hare ค่ะผู้กำกับก็คือTex Avery นะคะฉายครั้งแรกเนี่ยคือเมื่อวันที่27กรกฎาคม1940เหมือนที่บอกไปอะค่ะก็คือวันนี้เมื่อ77ปีที่แล้ว2483อ่ะก็กี่ปีแล้ว77ปีที่แล้วนะครับค่ะ77ปีที่แล้วก็ถ้าเป็นพี่บักส์มันนี่ก็อายุประมาณ70กว่าแล้วก็จะเป็นคุณปู่บักส์จริงๆเขาชื่อบักส์นะคะแล้วก็จริงๆครั้งแรกเนี่ยในวันที่ฉายคือ27กรกฎาคมเนี่ยเขายังไม่ได้รับไม่มีชื่อเลยนะก็คือเป็นน้องกระต่ายตัวนึงที่แบบเขาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาค่ะโฉมและรูปลักษณ์ของบักส์บันนี่ที่ค่อนข้างที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยนำออกสู่สาธารณะค่ะจริงๆเนี่ยมันมีการพัฒนาแบบรูปโฉมและหน้าตามาก่อนหน้านี้เป็นการ์ตูนในกระดาษนะใช่ใช่ใช่จริงๆจริงๆเขามีการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็การฉายจะเป็นครั้งแรกที่เขาแบบเป็นภาพสมบูรณ์เรื่องเอาไว้แฮเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัคกับเขาเรียกว่าเป็นคู่กัดของเขาอะค่ะที่เป็นคู่กัดกันใช่ในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นแบบบัคเนี่ยถูกนายพานล่าแต่กระต่ายตัวเนี้ยมีอุปนิสัยส่วนตัวคือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะอุปนิสัยของบัคอะค่ะแล้วก็มีความตลกตะแลงแล้วก็มีความน่าสงสารอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาจะกลายเป็นผู้ชนะในทุกตอนนะแต่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำซะส่วนใหญ่คือบัคเนี่ยก็จะถูกกระทำอะค่ะอย่างเรื่องเนี้ยบัคก็จะโดนนายพานเนี่ยล่าคือแบบเขาอยู่ในโพรงกระต่ายนายพานก็แบบอยากจะไปจับกระต่ายนี่แหละจะไปล่าอะไรเงี้ยแต่บัคเนี่ยก็คือเหมือนต่อล้อต่อเถียงอะพี่พีทแต่ในการ์ตูนมันก็ไม่ได้พูดอะไรอะนะแต่ว่าก็เหมือนกับบัคเนี่ยก็โดนนายพานล่าแต่ว่าก็แกล้งนายพานคืนตลอดผลสรุปสุดท้ายของการ์ตูนเรื่องนี้คือนายพานนี่ต้องหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลคือเขาก็เหมือนแบบต่อสู้อ่ะเป็นบุคลิกที่แบบไม่ยอมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองบัคส์เนี่ยได้ปรากฏตัวในแบบในเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็ในวันที่4มกราคมปีถัดมาก็คือปี1941ค่ะก็บัคส์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในหนังเรื่อง Elmer's Pet Rabbit ค่ะของชัคโจนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่บัคส์บันนี่ได้มีชื่อว่าบัคส์บันนี่อ่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ประกาศชื่อคือบัคส์บันนี่ให้ผู้ชมได้รับรู้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่รู้จักบัคส์บันนี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองแล้วก็เป็นตอนแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะ Elmer Pet Rabbit เนี่ยค่ะก็เป็นตอนแรกที่บัคส์เนี่ยเดิมได้รับความนิยมแล้วก็กลายมาเป็นตัวการ์ตูนใน Looney Tunes ที่มีชื่อเสียงลูนี่ทูนี่เป็นคล้ายๆซีรีส์การ์ตูนนะใช่เป็นซีรีส์การ์ตูนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าบาร์กเนี่ยมีความใจเย็นแต่ว่ามีความตลกตะแลงอะค่ะแล้วเป็นคนที่ไม่มีความกังวลอะไรค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะที่ทำให้บาร์กบันนี่เนี่ยกลายเป็นที่รักของชาวอเมริกันค่ะคือเป็นที่รักทั้งในช่วงแบบสงครามแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนี่ถ้าเปรียบเทียบเป็นดาราก็เหมือนต้องให้คนรู้จักเนอะแล้วค่อยดังใช่ใช่เขาก็เหมือนแบบค่อยๆโปรโมตตัวการ์ตูนมาทีละนิดอะค่ะก็
จริงๆไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะตอนนี้รู้จักบักสบันนี่กันไหมแต่แบบเอ๋เกิดมากับการ์ตูนพวกนี้เลยนะบักสบันนี่นิกกี้เมาส์เพื่อเขาก็จะเกิดแบบพอๆกันนะนะก็วัยเดียวกันแหละพี่ก็ได้ดูพวกนี้เหมือนกันก็ใกล้เคียงกันแต่ทัสมาเนียเนี่ยมันน่าจะมาทีหลังอ่ะไอตัวพวกนี้แต่บักสบันนี่นี่เป็นคุณปู่ละตอนนี้แก่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแบบพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันแบบบักสบันนี่ต่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็กก็ดูแต่แบบโฟเซนเบนเทนเบนเทนนะแล้วก็โคไคเจอร์อะไรอย่างนี้เออเราก็ไม่รู้ว่าพวกการ์ตูนพวกนี้เด็กยังได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีการ์ตูนตอนแรกให้ดูนะครับค่ะก็จะมีแบบเป็นพรีวิวเล็กๆนะให้ดูว่าแบบการ์ตูนบักสบันนี่แต่เวอร์ชันแรกอ่ะจะไม่นี่เหมือนเวอร์ชันแบบท้ายๆนะหน้าตาเขาอ่ะก็จะแบบถูกพัฒนามาเรื่อยๆเออเวอร์ชันแรกตอนแรกที่เราบอกอะดูเอาไวแฮร์เนี่ยค่ะก็จะแบบหน้าบัคส์วันนี้ก็จะแบบยาวๆแหลมๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะถูกพัฒนามาตอนหลังๆหน้าตาเขาจะน่ารักขึ้นโอเคโอเคก็จบวันนี้นะคะวันนี้เมื่อ70กว่าปีที่แล้ว77ปีที่แล้ว77ปีที่แล้วก็เป็นวันแรกที่น้องบัคส์วันนี่ได้ออกฉายสู่สายตาทุกคนนะคะก็เป็นคุณปู่บัคส์ก็ยังไงก็การ์ตูนเก่าๆเนาะก็ฝากไปดูด้วยแล้วก็ช่วยแบบช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าใครเกิดทันแล้วก็ใครได้ดูบ้างอะไรเงี้ยเออบอกเราก็อยากจะแบบแชร์ประสบการณ์กันนะเอชอบดูแบบการ์ตูนลูนี่ทูนสนุกดีแล้วก็อย่าลืมนะคะดูเสร็จแล้วฝาก Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Very, very quiet. I'm hunting rabbits. Oh boy, rabbit tracks. A rabbit hole. Rabbits love carrots.